ครับทีมหยุดหลายวันวางแผนยังไงวันหยุดก็สำหรับตัวผมก็น่าจะกลับบ้านครับพักผ่อนแล้วก็ไปเติมพลังที่บ้านครับครับขับรถหรือว่านั่งเครื่องนั่งเครื่องครับครับบนดอยมีเครื่องด้วยเหรอ ไม่ผมอยู่ชานเมืองครับอยู่ชานเมืองครับไม่ได้อยู่ดอยนะฮะเพราะพี่ไปเห็นเพื่อนที่สมุทรปราการเขาก็เรียกว่าดอยหมดเลยพี่ก็เลยอ๋อสรุปงั้นเดี๋ยวพี่ไม่เรียกเคละพี่ต้องเรียกดอยใช่ไหมได้ครับได้หมดครับสบายครับผมอ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับเรื่องการเดินทางก็ฝากแฟนคลับนะครับแฟนบอลของเมืองทองแล้วก็แฟนบอลไทยลีกทุกคนอย่างเงี้ยก็เดินทางระมัดระวังแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยเซฟตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่างเรื่องโควิดเรื่องอย่างป้องกันอย่างเรื่องแมสเรื่องอะไรเงี้ยเวลาไปพบปะผู้คนอย่างเงี้ยครับครับเคสเองก็จะอยู่ในละแวกบ้านไม่ไปไหนยังไม่ได้ไปไหนครับพี่นะครับก็แฮปปี้นิวเยียร์เคสด้วยเช่นกันนะครับมีความสุขมากๆในปีหน้านะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ครับครับ